เรียบร้อยซ่าทุกคนน้ำหวานของเขาก็ได้ประมาณนี้เนาะใครเคยกินในแบบนี้เคยกินแล้วเมนมาบอกเลยเด้อจ้าโอเคจ้าทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็จะได้ลาไปก่อนเด้อจ้าทุกคนไปมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แดจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะจะประพาสคลิปใหม่ๆของเขาเนาะมาเด้อจ้าใครอยากกินน้ำไปอยากกินน้ำกันมาเด้อลาไปก่อนเด้อจ้าทุกคนจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจดำกันทับสมจ้าบ๊ายบายสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนเพื่อนเนาะมื้อนี้สิพาทุกคนมาเฮ็ดของหวานเป็นน้ำหวานมันต้นที่บ่มีส่วนผสมอย่างไรนอกจากมันต้นกะทิน้ำตาลเนาะแล้วก็ถ้าว่าจะก็จะเป็นกะทิมะพร้าวนะทุกคนกะทิมะพร้าวประมาณนี้เนาะมีส่วนผสมที่หน่อยที่สุดเป็นน้ำหวานมันเนาะของหวานที่มีส่วนผสมหน่อยที่สุดเราก็จะไปเบิ่งเลยว่าเขาชิดกันอย่างไรเนาะมันอันนี้กินโบเฮ็ดหลายไม่ต้องกินน้อยกินน้อยๆคนเนาะมันก็มันต้นเขาก็จะมันสับปะหลังหรือว่ามันต้นก็จะประมาณ1หัวเนาะ1หัวก็น้ำตาลเขาประมาณ150กรัมแล้วก็กะทิ500กรัม500มิลลิลิตรเนาะโอเคเนาะทุกคนจะเอาไปเฮาไปเบิ่งได้แบบที่เฮาเฮ็ดเฮาสิเฮ็ดแบบใดโอเคเราก็จะตั้งน้ำก่อนอื่นเราก็ตั้งน้ำเนาะตั้งน้ำให้มันฟุตซะก่อนน้ำฟุตแล้วเราก็จะเอามันลงเราก็จะต้มมันซะก่อนเนาะทุกคนจ้าต้มมันแล้วเราก็หลังจากต้มมันที่มันสุกแล้วเราก็จะลงน้ำตาลสุดท้ายเราก็จะเป็นกะทิเนาะน้ำต้มเขาก็จะฟุตประมาณนึงนะก็จะเอามันลงเลยจ้ะมันลงทุกคนมันก็ต้มสักพักนึงให้มันเขามันอ่อนแล้วก็จะเริ่มอ่อนแล้วนะจ๊ะทุกคนต้มไปเรื่อยๆให้มันอ่อนนิดนึงแล้วก็จะใส่น้ำตาลให้น้ำมันคลอนลงดีเราก็จะใส่น้ำตาลสุดท้ายก็ใส่น้ำกะทิเนาะโอเคจ้าทุกคนมาทุกคนมันก็จะเริ่มแห้งน้ำมันจะแห้งตรงนี้ก็ต้มได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลลงเลยมาทุกคนใส่น้ำตาลได้นะจ๊ะน้ำตาลแล้วคนเลยนะจ๊ะทุกคนใส่น้ำตาลจ้าทุกคนออกมาจ้ะแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ต้มให้มันฟุตนิดนึงบ่โดนนะจ๊ะแตกมันลำบากแสนโอเคทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้ะทุกคนจ้ะหน้าตาจะประมาณนี้นะโอเคเพื่อนไผ่ช่วยกินบ่แบบนี้
คนน้ำหวานของเขาก็ได้ประมาณนี้เนาะไปเคยกินในแบบนี้เคยกินแล้วเม่นมาบอกเลยเด้อจ้าโอเคจ้าทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็สิได้ลาไปก่อนเด้อจ้าทุกคนไปมากับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แด่สิได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับพาดคลิปใหม่ๆของเฮาเนาะมาเด้อจ้าไปอยากกินน้ำไปอยากกินน้ำก็มาเด้อลาไปก่อนเด้อจ้าทุกคนจ๋าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจดำกันทับสมจ้าบ๊ายบาย